ที่เราสร้างกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ virtualize มันจะขึ้นไปรุ่นยาไปคราวออมพิมพ์พอมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าดีเทลเนาะดีเทลที่ผมพรีเซนต์ไปพูดในวันนี้ทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับ